ทีนี้ประเด็นสำคัญของประธานวุฒิคุณพรเพชรก็คือการแจงเรื่องของการลาประชุมของสว.ที่เกิดขึ้นเมื่อการโหวตครั้งแรกโอ้ลาเยอะเลยลาเยอะคุณผู้ชมครับทีนี้มันจะมีตัวเลขอยู่ที่43คนที่ไม่ได้โหวตจริงๆแล้วมันเป็นตัวเลขการลาเนี่ย33นะแปลว่าอีก10คนเนี่ยมาแต่นั่งเฉยๆไม่ได้โหวตมันเลยกลายเป็น43คนรวมกันทั้งหมดทีนี้แจกแจงอย่างนี้ครับใน33คนที่ลาประชุมเนี่ยมันจะมีสาเหตุของการลาอยู่3ประเภทนะตูนก็คือไปราชการต่างประเทศเรื่องนี้เนี่ยคือตนก็คือคุณพรเพชรในฐานะประธานรัฐสภาตอนนั้นมอบหมายให้สมาชิกวุฒิสภา2คนเดินทางไปจีนไปร่วม AIPA เป็นคนมอบหมายเองอันนี้เข้าใจได้ลาไปต่างประเทศค่ะส่วนของลากิจเนี่ยก็จะมีกลุ่มของผู้นำเหล่าทัพ6คนติดราชการสำคัญจึงไม่ประสงค์เข้าร่วมประชุมอันนี้กลุ่มของผู้นำเหล่าทัพติดราชการสำคัญลากิจอีกกลุ่มหนึ่งจะมี9คนเป็นภารกิจที่คือเขาไม่รู้มาก่อนวันประชุมเขาก็เลยยังอยู่ต่างประเทศตัวก็เลยมีภารกิจลาป่วย16คนเท่าไหร่นะคะ16คนครับอันนี้ลาป่วยเนี่ย16คนไม่ได้แจ้งรายละเอียดว่าป่วยเป็นอะไรยังไงแต่ป่วยเนี่ย16คนดังนั้นสรุปรวมนะฮะก็คือไม่มา33แต่อีก10มาแล้วนั่งเฉย